บีนำทิปควงไฮโซฟลุ๊กเปิดตัวครั้งแรกไม่หวั่นกระแสดราม่าควงคู่กันมาเปิดตัวธุรกิจสุขภาพและก็ความงาม Glow Plus Wellness นะคะที่ไบรตันแกรนด์โฮเทลพัทยาเมื่อวันที่19สิงหาคมนะคะ2ผู้บริหารอย่างคุณฟลุ๊กสหวัฒน์นะคะหรือว่าไฮโซฟลุ๊กแล้วก็คุณบีน้ำทิพย์ถือโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์คู่กันเป็นครั้งแรกนอกจากทั้งคู่จะพูดถึงธุรกิจ Glow Plus Wellness นะคะที่ตั้งใจทำเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคเจาะตลาดตอบรับเทรนด์ธุรกิจแห่งอนาคตส่งเสริมการตลาดเชิงรุกด้านสุขภาพและความงามตอบสนองความต้องการใช้บริการทั้งในไทยและต่างประเทศทั้งยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจตลอดจนเป็นการยกระดับให้ธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลแล้วยังอัปเดตเรื่องหัวใจหลังโดนจับตาเรื่องความสัมพันธ์มาโดยตลอดคือเราพอเราโตแล้วเนาะเราก็ค่อนข้างที่จะคือเหมือนมีอะไรก็ใช้เหตุผลนะคะไม่ใช้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เรียบง่ายอะค่ะเรียบง่ายมากใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยของแบบนี้นะคะบีคิดว่าอะไรไม่รู้แหละแต่กับเราคือมันคือของแบบนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอยู่ที่ว่ามันใช่หรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ในทามิ่งที่มันแบบว่าเฮ้ยมันสบายใจอะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คืออย่างบีเห็นอย่างบีก็เคยอยู่เป็นโสดเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนใช้เวลาคือคิดว่าถ้ามันใช่มันก็ใช่เองแต่ก็เราก็พยายามไม่เรียกว่าอะไรอ่ะใช้ชีวิตสายกลางค่ะไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปพยายามให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่ามีอะไรไม่โกงกันเลยไม่เคยโกงกันเลยมีอะไรคือบอกกันหมดอยากคือต้องบอกว่าบีเจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสจริงๆแต่ว่าบีเชื่อว่าคนเราเนี่ยเมื่อถึงเวลาไม่ว่าจะเรื่องจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถึงเวลาที่มันต้อง move on ก็คือ move on เราไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะคิดยังไงแต่เรารู้แค่ว่าสิ่งที่เราเป็นคนยังไงตัวตัวตนเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่มันพิสูจน์ให้เราให้ทุกคนให้ไม่ต้องให้ทุกคนเห็นให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างเรามากกว่าเขาได้เห็นว่าจริงๆเราเป็นคนยังไงการฝ่าฟันอุปสรรคทุกๆอย่างอะค่ะมันเหนื่อยอยู่แล้วมันเสียใจอยู่แล้วมันท้ออยู่แล้วแต่บีเชื่อว่าคนที่รักเราและเขารู้ว่าเราเป็นยังไงจริงเขาก็จะอยู่ข้างเราไม่ใช่หมายถึงว่าเราต้องเป็นคนไม่ดีนะคะเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีแต่คือคนอื่นไม่รู้ไม่สนแต่ว่าบีคิดว่าคนที่ใกล้ชิดเราที่เขารู้ว่าเราเป็นยังไงมันจะเห็นได้เองโดยที่เราแบบไม่จำเป็นต้องพยายามให้เขาเห็นว่าเราดีแต่เขาจะเห็นได้เลยตั้งแต่แรกเลยว่าเธอดีอ่ะเธอไม่ใช่แบบนั้นบีไม่ค่อยแคร์เรื่องสื่อนะคะเพราะว่าเนื่องจากบีไม่ใช่เด็กๆแล้วบีก็โตแล้วมีวุฒิภาวะพอที่จะรู้ว่าเราควรจะต้องแคร์ใครในสื่อหรือแบบบางทีที่เขาเขียนไว้ก่อนแรงๆหรือว่าแม้แต่คนที่มาเล่นโซเชียลแล้วมาด่าเราแรงๆโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่สนใจแล้วเพราะเราคิดว่ามันไม่ได้มีผลดีกับชีวิตเราและอีกอย่างนึงอย่างที่บอกเรามีคนที่เขาอยู่ข้างที่เขารู้มาตลอดว่ามันคืออะไรเงี้ยเราไม่ต้องพยายามจะทำให้โชว์ว่าเราเป็นคนดีนะเราก็แค่ใช้ชีวิตของเราเขารู้เขาก็รู้ใครไม่รู้ก็เราก็ปล่อยผ่าน